สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ทำพิธีทำลายอาวุธปืนของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วค่ะวิธีการนะคะก็คือมาบดทำลายแล้วก็มีการเอาเข้าเตาหลอมค่ะเพื่อป้องกันการลักลอบวนกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปก่อเหตุอาชญากรรมในอนาคตซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสได้เป็นประธานในพิธีทำลายอาวุธปืนของกลางตามมาตรการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายทุกมิติเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายหลังจากที่สั่งการให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างจับกุมขยายผลทลายเครือข่ายอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมทั้งเรื่องของการลักลอบค้าอาวุธปืนออนไลน์ป้องกันไม่ให้มีการนำอาวุธปืนดังกล่าวกลับมาใช้ก่อเหตุในคดีอาญาโดยพิธีทำลายอาวุธปืนค่ะได้นำเอาอาวุธปืนของกลางซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้ริบเป็นของกลางและคดีถึงที่สุดแล้วใช้วิธีการทำลายผ่านเครื่องจักรบดอัดที่เสียสภาพแล้วก็นำไปล้อมในเตาล้อมอุณหภูมิสูงเพื่อให้อาวุธปืนของกลางทั้งหมดไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกซึ่งมีอาวุธปืนของกลางที่จะเข้าสู่กระบวนการล้อมทำลายจำนวน 13,559 กระบอกนอกจากนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เข้าระเบียบที่หน่วยงานระดับสถานีสามารถทำลายได้เองและดำเนินการทำลายไปแล้วในระหว่าง1ตุลาคม2565ถึง31มกราคม2566อีกจำนวน 7,176 ระบอกรวมจำนวนอาวุธปืนที่ทำลายทั้งสิ้นกว่า 2,735 กระบอกส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะพบบัญชีออเดอร์ยาบ้าสูตรอันตรายใช้สารตั้งต้นผสมกับยาฆ่าแมลงเพื่อลดต้นทุนราคาเนี่ยตกเม็ดละประมาณ 7-10 บาทก็มีการส่งไปทั่วภาคอีสานในหลายจังหวัดเนี่ยขณะนี้พบมีการระบาดอย่างหนักก็มีการเตือนคนเสพนะคะว่าเสพยาบ้าชนิดนี้อาจถึงตายได้โดยขบวนการค้ายาบ้าข้ามชาติได้ลักลอบบรรทุกยาบ้ามาแบบกองทัพมดเทเรือหางยาวเนี่ยลักลอบขนข้ามแม่น้ำโขงเอามาพักไว้บริเวณบ้านหาดทรายเพหมู่ที่5ในตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเข้ายึดแล้วก็จับกลุ่มพบยาบ้าบรรจุในกระสอบปุ๋ยจำนวน9กระสอบจึงมีการตรวจยึดเป็นของกลางในการจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะยังตรวจสอบพบบัญชีออเดอร์ปลายทางยาบ้าเขียนระบุเอาไว้ชัดเจนเตรียมส่งในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครพนมสกลนครบึงกาฬอุดรธานีแล้วก็ขอนแก่นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ